ถ้าเราไม่เพียรสำรวมระวังใจเราก็จะไม่ทันเวลาที่วิบากส่งผลเราจะล้มทั้งยืนเหมือนพายุมาแรงแล้วเราไม่แข็งแรงพอเราจะปลิวไปกับสายลมฉันใดเปรียบอุปมาเหมือนบ้านที่เสาเรือนไม่แข็งแรงพายุมามันก็โค่นทั้งหลังเลยฉันใดการปฏิบัติในปัจจุบันต้องบอกในยุคปัจจุบันที่แม่เห็นครูบาอาจารย์สอนแต่ละท่านก็ไม่ผิดเพราะว่าท่านถนัดแบบนั้นท่านก็จะหยิบชูประเด็นในสิ่งที่ท่านสไตล์ของท่านจริตของท่านท่านได้แบบนั้นท่านจบสายนั้นเพราะนั้นโดยรวมแล้วไม่ว่าจะภาวนาอะไรดีทั้งนั้นเพราะมันได้ในเรื่องของสำรวมใจแต่ปลายทางอยู่ที่อริยสัจสี่คือหัวใจของพระอริยบุคคลหลักธรรมของพระอริยบุคคลคือสติสัมปชัญญะตื่นแล้วรู้เท่าทันจิตที่หลงอยู่